อีกหนึ่งเรื่องราวเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยแล้วกันสำหรับมาตรการนะการดูแลความปลอดภัยของจังหวัดนครสวรรค์เองเขามีการประชุมพิจารณาเลยนะครับเพื่อกำกับการดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่5ของกลุ่มสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการครับ ทางด้านของนายอัตภพรสิงห์วิชัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครับครั้งที่18ทันหกินะครับกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์นะครับการประเมินการปฏิบัติการมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เ ระยะที่5ครับของทีมตรวจติดตามประเมินผลทั้ง7ทีมซึ่งประธานคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยได้เน้นย้ำถึงเรื่องของการตรวจติดตามและก็รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับดำเนินการตามมาตรการนี้อย่างเข่งครัดและก็เข้มงวดโดยมอบหมายให้หนึ่งเลยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์เขามีการจัดทำคู่มือเพื่อแจกจ่ายให้สถานบริการและจัดทีมตรวจติดตามครับประเมินผลลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงเวลากลางคืนสถานที่บริการเปิดบริการนั่นเอง2เลยจัดทีมตรวจติดตามประเมินลงพื้นที่ตรวจติดตามประจําทุกพื้นที่แล้วก็ทุกวันนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดราชการซึ่งหากมีสถานประกอบการหรือว่าสถานที่ใดเนี่ยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ แล้วก็ 3. เนี่ยให้คณะตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการของตลาดทุกแห่งให้เข้มงวดเพื่อกำชับนะครับให้ปฏิบัติตามมาตรการกันอย่างเคร่งครัด 4. ให้ศึกษาธิการของจังหวัดนครสวรรค์ครับติดตามดูแลการปฏิบัติเรื่องการฉีดพ่นยาทำความสะอาดโรงเรียนกันอย่าง ต่อเนื่อง5ครับให้ทุกอำเภอรตรวจสอบการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวและก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดครับใช่ค่ะและนอกจากนั้นนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการเน้นย้ำให้มีทีมตรวจติดตามประเมินผลตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่5ให้ติดตามในเรื่องของการดําเนินมาตรการของร้านเกมและสถานที่เล่นสนุกเกอร์ในทุกพื้นที่ เพื่อให้กำกับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งขัดค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะนายจิตตะเกษมนิโรธธนรัตนนายกเทศมนตรีเทศบานนลนครสวรรค์เสนอเรื่องมีผู้ขออนุญาตให้จัดกิจกรรมวิ่งมินิฮาฟมาราธอนที่ผู้จัดกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่9สิงหาคมนี้นะคะให้ทางคณะกรรมการโลกติดต่อได้ร่วมพิจนารณาในที่ประชุมโดยมีมติค่ะให้มีการเรื่องจัดกิจกรรมออกไปก่อนค่ะทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองค่ะครับผมส่วนในกรณีของสถานบันเทิงผับบาร์นะครับในจังหวัดนครสวรรค์ ก็ตามที่เป็นข่าวในเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดครับได้ให้ฝ่ายเลขาและก็คณะตรวจติดตามประเมินเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครอบคลุมสถานบริการผับบาร์สถานบันเทิงร้านอาหารร้านเกมเขาเข้า,ขาร่วมประชุมกันครับในวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ เวลา15นากนาทีที่ห้องประชุม501ศสารกลางจังหวัดนครสวรรค์ด้วย<ม>ก็การประชุมที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการแนะนำนะครับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและก็ข้อกําหนดของทางราชการและขอให้ประชาชนครับร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการโรคกันอย่างเคร่งขัดนั่นก็คือการอย่าตกนะคุณผู้ชมครับถูกต้องอค่ะช่วงนี้ก็ยังวางใจกันไม่ได้นะคะก็ต้องดูแลทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วย